ระยะทางกว่า600กิโลเมตรสู่เดินทางในภาคอีสานอันนี้ถึงวัดพระธาตุศรีสองลักษณ์นะครับในที่จังหวัดเลยมาแล้วนะครับอันนี้นะครับในที่ข้อห้ามบอกมานะโอ้โหลืมไปครับว่าผมต้องเอาอันนี้มาด้วยเอาดอกไม้มาอ่ะเดินขึ้นไปไหมเนาะเอาละมาขึ้นข้างบนกันเลยดีกว่าไปขึ้นกันก็เดินขึ้นไปเยอะมากเลยก็มาอยู่ฝั่งนี้เอาละครับมาถึงจุดเดินโรงเรียนถวายนะครับมันจะมีบางจุดเท่านั้นที่สุภาพสตรีห้ามเข้านะครับไปดูนี่ก่อนดิไปดูกันดิเช่นในจุดนี้ในจุดเนี้ยสภาพสตรีเข้าไม่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นสถานที่ของวันนี้นะครับจะกลับมาจอดทางโน้นแต่ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวแม่จะโทรบอกนะโอเคปอจะลงไปดูดอกไม้กับน้องไหมไปเอาละครับมาถึงนี่ครับดอกไม้เมืองหนามภูเรือนะโอ้โหมากยอมร้องกันบ้างนะครับพูดคุยบ้างเป็นธรรมดาก็แล้วกันมันมีอยู่กับพวกเรานะฮะเยอะมากๆด้วยโอ้
หดอกไม้สวยมากพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วขึ้นไปเลยดีกว่าโอเคเดินขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก็เจอตลาดนะครับตลาดเดินเที่ยวของอาบูฮุเรอเองดวงอาทิตย์ใกล้ตกแล้วแต่ยังคนยังมาเยอะอยู่พอสมควรในสนามจุดนี้ก็ยังมีที่ซื้อกินบ้างเลยเนาะเยอะด้วยไม่ใช่น้อยเลยครับแม่ตอนต่อไปของโบ๊ทพาไปเที่ยว